ปุ๋ยฟรีล้างหนี้เกษตรกรนะครับเพราะว่าทำไมปลส. 8แสนล้านยังเอาเงินไปจ่ายกันได้ทำไมหนี้เกษตรกรเนี่ยทำไม่ให้เกษตรกรทั้งประเทศไม่ป่วยเนี่ยทำไมเงินแค่นี้เนี่ยมันกี่ภพกี่ชาติกี่สิบกี่ร้อยปีมาแล้วเนี่ยแบ่งงบประมาณนะครับกระจายอำนาจนะครับเรากระจายแต่อำนาจแต่ไม่กระจายงบประมาณนะครับให้มีอีกกี่อบจ.กี่อบต.หรืออะไรมันก็ไม่มีงบไปทำนะครับก็ผมก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับว่าคำพูดวันนี้นะครับอย่าพึ่งหมดศรัทธากับระบอบประชาธิปไตย4ปีนี้ไม่ได้ขอให้ได้เลือกตั้ง4ปีหน้านะครับถ้าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะเสียงของพี่น้องประชาชนเสียงของท่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราพยายามผลักดันนะครับทำยังไงให้ต้นทุนเกษตรกรเนี่ยเป็นศูนย์นะครับทำยังไงให้หายจากโรคที่ชื่อว่ายากจนเนี่ยเราจะพยายามทำให้ได้นะครับเราก็พยายามทำเรื่องปุ๋ยฟรีนักนี้เกษตรกรก็ลองฝากพรรคประชาชาติด้วยนะครับลองดูครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ